ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งหวังความร่ำรวยจากโชคลาภการพน,นันหรือพปรโมกิจหากคุณต้องการสร้างความสําเร็จด้วยความสามารถของตัวเองแล้วล่ะก็นี่คือแบบแผนแนวทางและคําแนะนําที่ดีที่สุดจากนโปเลียนฮิวปีแห่งความรุ่งโรจน์นโปเลียนฮิวเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนมากมายที่เรียนรู้หลักการแล้วไม่ได้เอาไปลงมือทําคือไม่มีนิสัยเอามันไปใช้เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจอย่างสม่ําเสมอจนเลิกใช้ความพยายามต่อไปเขาจึงตระหนักได้ว่า พลังกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจในการทํางานก็เปรียบประดุดไฟซึ่งหากปราศจากการเติมเชื้อเพลิองอย่างสม่ําเสมอย่อมดับมอดลงได้จงเชื่อเถอะว่าในโลกนี้ไม่มีใครด่ำโดยได้ตามยถากรรมหรอกอะไรคือเป้าหมายที่แน่นอนในชีวิตของคุณแล้วคุณมีแผนอะไรเพื่อให้ได้มันคำถามนี้จะบอกว่าใครบางคนจะสามารถด้ำโดยได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็บอกว่าฉันอยากจะมีชีวิตด,ดีและประสบความสําเร็จเท่าที่ฉันจะทําได้นั่นละ่ะทุกคนก็พูดดูดีและแน่นอนทุกคนส่วนใหญ่ก็พูดแบบนี้แม้แต่ตัวคุณแต่ถ้าเกิดว่าขุดลึกลงไปอีกบางคนก็จะเริ่มพบล่องรอยที่มันเรียกว่าการไปตามยถากรรมซึ่งมันจะไม่ได้อะไรเลยกับชีวิตนอกจากถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคนที่เขาเนี่ยมีเป้าหมายแน่นอนและมีแผนการจะสามารถบรรลุความรำ่ำรวยได้ คนที่ทำงานด้วยเป้าหมายและแผนงานยอมจะดึงดูดโอกาสโชคดีเข้ามาในชีวิตชีวิตจะสามารถให้อะไรแก่คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคนอื่นๆเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณเคยสงสัยไหมถ้าหากคุณไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณจะไปถึงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นพยายามช่วยคุณมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อนุญาตไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปถึงที่นั่นจริงๆคุณก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นด้วยเป้าหมายที่แน่นอนเท่านั้นที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเอาชนะความพ่ายแพ้และโชคร้ายที่ควางอยู่ข้างหน้าคุณไปได้ถ้าหากว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้และในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําอย่างแข็งขันแล้วล้วก็จะไม่มีวันโชคร้ายจะไม่มีวันที่อะไรมันจะยากอีกต่อไปสุดท้ายคุณจะเอาชนะมันได้ไม่จําเป็นต้องรอยยถากรรมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะประสบความสาเร็จจงทําให้วันนี้เป็นวันที่คุณจะหยุดล่องลอยไปตามยถากรรม จงตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่แน่นอนสักอย่างหนึ่ง เขียนมันออกมาหยิบยื่นให้กับความทรงจําของตัวเองด้วยการเขียนนะครับเวลาที่เราเนี่ยเขียนอะไรบางอย่างลงสมุดจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีเจตนาการที่ดีได้ด้วยนะครับโอป้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนเป้าหมายที่ตัวเองอยากได้แล้วก็พอเขียนเสร็จปุ๊บก็จะไปหาดูตาม YouTube Facebook ครับเพื่อให้มันมีภาพนะครับเข้ามาในหัวแล้วเป็นภาพจําของเราว่าที่นี่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากกินอยากไปนะเพราะฉะนั้นให้คุณเขียนออกมาแล้วอาจจะไปหาภาพเพิ่มเติมเหมือนที่โอป้าทํานะครับ อนาคตของคุณเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองนั้นล้วนไม่ใช่ยถากรรมไม่ใช่โชคชะตาจงตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณในวันนี้สําหรับโจทย์ข้อแรกก็คือเขียนใส่สมุดนะครับว่าคุณอยากจะได้อะไรสร้างความชัดเจนไปเลยเช่นคุณอยากจะไปพักโรงแรมนี้แล้วต้องเป็นห้องแบบไหนห้องสวีทห้องแฟมิลี่อะไรก็แล้วแต่เขียนไปเลยครับเพราะอปป้าก็เขียนแบบนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นแบบฝังหัดที่ไม่มีในหนังสือนะครับลองทําดูนะ คุณจะไม่มีวันได้รับความสงบใจโดยการปล่อยให้คนอื่นๆเนี่ยมาใช้ชีวิตของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณเคยเป็นไหมที่ใช้ชีวิตตามคําตัดสินของคนอื่นขอ้อแท้จริงที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับมนุษย์ก็คือพระเจ้าเนี่ย ได้ประทานอภิสิทธิ์อันสมบูรณ์ให้กับเราทุกคนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรามักจะใช้ชีวิตตามคําตัดสินของคนอื่นใช่ไหมกลัวเขาไม่ชอบเราพูดแบบนี้อ่าสมมติคุณไเป็นยูทูบเบอร์คุณกลัวเขาไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ไอ้บอ็อกที่คุณนํามปเที่ยวมันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เขาจะชอบเราไหมคือบางครั้งคิดมากไปนะครับใจิตใจของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามเจตนาร์ของเราเท่านั้นคิดด้วยใจเราเองทําด้วยใจเราเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยใจเราเองสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิด คุณก็คงไม่มีวันที่จะมีอํานาจเหนือจิตใจของตัวเองอย่างเด่นชัดออกครับเพียงแค่คุณเนี่ยใช้อภิสิทธิ์ต่อจิตใจของตัวคุณเองซะบ้างในชีวิตของคุณเองเนี่ยอยากได้อะไรกันแน่ครับคุณอยากจะยกระดับความสำเร็จคุณไปแค่ไหนในอาชีพของคุณในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามใจตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลที่สุดในทุกๆเรื่องที่อยากจะได้ เราเนี่ยต่างก็เคยได้ยินเรื่องราวของคนที่มีชื่อเสียงที่เขาเปลี่ยนเคะห์กรรมของตนเนี่ยมาเป็นประโยชน์มาเป็นความร่ํารวยนะครับคนที่เขาเอาชนะอุปสรรคใหญ่หลวงจนกลายเป็นคนร่ํารวยเนี่ยพวกเขาคือคนที่ฟังเสียงหวัวใจตัวเองเท่านั้นพวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้เสียงคนอืน่นมาเป็นเสียงตัดสินเลยพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเสียงคนส่วนน้อยด้วยซ้ําที่จะมาตัดสินพวกเขาพวกเขาไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งในคนหมู่มากที่ไม่ยอมทําอะไรไปมากกว่า,านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยมีชีวิตยอยู่ด้วยประสบการณ์ที่จมอยู่กับความทุกข์ในการรับคําตัดสินของคนอื่นคำพิพากษ์วิจารณ์มันจะทําให้คุณเนี่ยผิดหวังมากๆเลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากคุณจะตัดสินใจและก็จะเด็ดเดี่ยวเดินทางไปยังเส้นทางที่คุณเลือกแล้ว คุณจงกระตุ้นตัวเองเพื่อให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสําเร็จก็คือความภาคภูมิใจคุณเคยชื่นชมตัวเองไหมครับเวลาที่คุณทําอะไรประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยครับที่คุณทําได้ดีคุณเคยชมไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะฝึกเรื่องการชื่นชมก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างโอปป้าก็จะชื่นชมตัวเองให้ภาคภูมิใจในเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่อย่างน้อย5ข้อก่อนนอนลองไปทําดูนะครับอันนี้ดีมากๆ แม้ว่าเราเนี่ยมักจะสมมติว่าการสะสมความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่ความสําเร็จได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงเครื่องวัดอย่างหนึ่งเท่านั้นครับมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมั่นใจได้แต่ความสมําเร็จที่แท้จริงก็คือความพอใจที่ได้รู้ว่าคุณเนี่ยทำงานอย่างหนึ่งได้ดีและก็ทําได้จบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณทํางานอะไรจบทําเรื่องอะไรจบแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆคุณก็ต้องชื่นชมตัวเองนะครับอย่างน้อยเวลาห้าครั้งทําได้ไมัครบ ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับไอสตาลเนี่ยไม่เคยได้รับความร่ำรวยมหาศาลในช่วชีวิตของเขาแต่ไม่มีใครบอกได้ครับว่าเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จไอสตาลขึ้นถึงจุดสุดยอดในอาชีพของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาทําอะไรและเขามีแผนการที่จะทำมันให้สาเร็จ แล้วคุณเนี่ยจะสามารถกระตุ้นตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรล่ะคาตอบก็อยู่ที่การปฏิบัติตามวิธีที่ไอสไตล์ le, และคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆเขาได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะโมเดลความคิดความรู้สึกความเชื่อเวลาคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ จงสร้างความต้องการอย่างรุ่มร้อนต่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการจริงจคือคุณตื Hence, ่นเต้นกับมันนะครับแปลคาง่ายๆเนาะตื่นเต้นไปกับมันว่าโอเคนี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่และนี่ฉันกําลังก้าวเข้าสู่การประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กําลังใจตัวเองสําคัญมากที่สุดมันแตกต่างกันมากนะครับความอยากได้บางสิ่งบางอย่างกับอีกแบบหนึ่งก็คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าคุณจะเอามันมาให้ได้ม right forward, on, นัน <Kristen> ต่างกันเนาะระหว่างคําว่าอยากได้กับฉันตัดสินใจที่จะทํามันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตาม ที่คุณเนี่ยมีความต้องการรุ่มร้อนตื่นเต้นคุณจะสร้างเป้าหมายที่โดดเด่นและชัดเจนมากๆมันจะทําให้คุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถเอาชนะได้เลยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเป็นไปได้ทั้งนั้นครับสําหรับคนที่เชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณจงกาหนดเป้าหมายที่แน่นอนให้กับชีวิตตัวคุณเองแล้วเขียนมันลงไปเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ว่าป้าบอกให้คุณเขียนคุณอาจจะเขียนเพิ่มเติมครับว่ามีอะไรที่มันเป็นความตื่นเต้นรุ่มร้อนและชัดเจนมากขึ้นคุณอาจจะะเเขีียนนนใสส่มมุดดพิ้นน้ไครับ และหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็บังคับความคิดและพลังงานทั้งหมดและโฟกัสไปที่จุดเดียวโฟกัสในสิ่งที่คุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าคุณจะเอามันมาให้ได้แทนที่คุณน่ยจะปล่อยให้อุปสรรคมันมีพลังแต่สุดท้ายคุณโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งนั้นก็จะมีพลังครับสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นก็จะมีพลังจงจําไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่จิตใจของมนุษย์สามารถที่จะเข้าใจและเชื่อจิตใจของมนุษย์เนี่ยย่อมจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับ คนที่ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเริ่มต้นตรงจุดที่เขากําลังยืนอยู่ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่และใช้ทุกอย่างที่เป็นอยู่ใช้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆอย่างที่เขามีอยู่และได้รับสิ่งที่เขาจําเป็นต้องใช้ในระหว่างทางจงเริ่มต้นตรงที่คุณกําลังยืนอยู่ในตรงนี้แล้วคาถามคือในทรัพยากรที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันคืออะไรครับเขียนใส่สมุดของคุณได้เลยครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จจังเลยมากขึ้นมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ทําไมล้มเหลวทําไมครับ คนที่สําเร็จเนี่ยเขารู้แน่ชัดครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีแผนการที่แน่นอนครับที่จะได้รับสิ่งนั้นพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมีความสามารถที่จะทํามันได้และได้มันมาและพวกเขาส่วนใหญ่นะเหมือนกันเลยครับทุกคนเลยนะที่เป็นคนสําเร็จเขาจะอุทิศเวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้มันมาจนกว่าจะได้มันมาพวกเขาไม่ยอมล้มเลิก คนที่อ่อนแอก็แพ้ไปนะก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากก็มักจะล้มเลิกไปก่อนจริงๆแล้วทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์คนส่วนใหญ่ก็ล้มเลิกไปก่อนทั้งนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าเออนี่มันคงไม่เหมาะกับฉันหรอกมันยากเกินไปแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถอุทิศเวลาของตัวเองเนี่ยไปทำสิ่งนั้นได้ คนที่ล้มเหลวเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่มีเป้าหมายใดที่แน่นอนกับชีวิตครับพอทําแป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็เลิกทาละแล้วพวกเขาก็จะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากโชควาสนาเท่านั้นถ้าจะร่ารวยก็คงเป็นโชคเป็นวาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําอะไรก็ต้องถูกบังคับไม่ทํามีกรอบไม่ทําถึงจะทำนะครับสาหรับคนที่ล้มเหลวคนที่เขาสําเร็จเป็นยอดนักขายเนี่ยที่เขารู้จักใช้ศิลป,ปะในการจูงใจคนอื่นๆให้ร่วมมือกับเขาอาจจะเป็นการที่เจรจาวางแผนการขายอันนี้เป็นตน้น คนที่ล้มเหลวเนี่ยมักจะมองหาความผิดของคนอื่น,นในขณะที่คนสําเร็จเนี่ยหาแนวร่วมครับหาการมีส่วนร่วมแต่คนไม่สาเร็จเนี่ยวิพากษ์วิจารคนอื่นอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคนที่สําเร็จเนี่ยเขาคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมาเขาจะชั่งน้าหนักทุกคําพูดของตัวเองเนี่ยอย่างระมัดระวังเขาจะให้ความสาคัญกับตัวเองเท่าเท่ากับคนอื่นเลยทีเดียวและไม่ให้ความสาคัญต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบและก็จะพูดถึงน้อยที่สุดส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยจะทําตรงกันข้ามครับ พวกเขาเนี่ยมักจะพูดก่อนคิดและคำพูดของพวกเขาก็มักจะนําไปสู่ความเสียใจความน่าอับอายการสูญเสียผลประโยชน์คนที่สําเร็จเนี่ยเขาจะแสดงความคิดเห็นออกมาก็แต่เมื่อเขารู้และเข้าใจแต่คนล้มเหลวเนี่ยจะอวดรู้อวดฉลาดทางั้นที่ไม่รู้เลยคนที่สําเร็จเนี่ยจะมีงบประมาณรายได้รายจ่ายเขาจะทํารายรับรายจ่ายเอาไว้ส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยจะใช้เวลาและรายได้ของตัวเองเนี่ยอย่างสุรฤิสุลร่ายอย่าไม่เห็นคุณค่าของมันคนที่สําเร็จ จะให้ความสนใจอย่างกระตือรือร้นต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พวกเขามีความผูกพันด้วยและรักษาความใกล้ชิดสนิทสนมกันส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นคนที่สําเร็จเขามีใจกว้างและเปิดหูเปิดตาต่อทุกเรื่องราวแต่คนที่ล้มเหลวเนี่ยเขาจะปิดใจและเต็มไปด้วยทิฐิคนที่สําเร็จเป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอและก็เป็นคนที่รับผิดชอบที่สําคัญในการรับรู้ข่าวสารต่างๆไม่เพียงแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแต่อาจจะเป็นแนวอ้อมก็ได้ คนที่ล้มเหลวสนใจเพียงแค่ความต้องการของฉันเท่านั้นรับรู้เพียงแค่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็พอแล้วคนที่สําเร็จจะรักษาทัศนคติต่อชีวิตให้อยู่ในแนวสร้างสรรค์เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ล้มเหลวเขามักจะมีแง่ลบกับทุกๆเรื่องในชีวิต เวลาที่คุณอยากจะเป็นคนสําเร็จคุณจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วคําถามคือความเข้มแข็งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเข้มแข็งเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของคุณยังไงล่ะการต่อสู้เป็นอุบายอันชาญฉลาดของธรรมชาติที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยมีวิวัฒนาการและความก้าวหน้า มันเป็นการทดสอบความบริสุทธิ์ความเก่งต่างๆและแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนคนนั้นถ้าปราศจากการต่อสู้ความกลัวแล้วล่ะก็ความสําเร็จอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ยกตัวอย่างเรากลัวในเรื่องของโควิดคนก็เลยผลิตแมสออกมาจริงไหมครับคนก็เลยผลิตเครื่องกรองอากาศออกมาอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดจากปัจจุบันว่าเมื่อคนเนี่ยต้องต่อสู้กับโรคร้ายกับเศรษฐกิจคนก็จะคิดวิธีทางต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รอดพ้นจากสิ่งนั้น ชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนวันตายมันคือแก่นแท้ก็คือการต่อสู้ครับมันไม่มีจบสิ้นและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บทเรียนที่เราจะต้องได้รับจากการต่อสู้แต่ละครั้งไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาเรื่องเงินความสัมพันธ์การงานทุกอย่างคือบทเรียนจงทํางานแล้วท่านจะมีอํานาจนั่นคือวาทะของอิมเมอร์ซันนะครับที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งก็ดีมากๆคือถ้าเราไม่ทํางานก่อนเราไม่สามารถอ้างเสร็จความสําเร็จกับจัก,กรวาลกับตัวเองได้หรอกครับคุณจงต่อสู้และเอาชนะ การต่อสู้จะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาได้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะดํารงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ยุ่งยากลําบากน้อยที่สุดครับพวกเขาไม่อยากเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อยากเผชิญหน้าโอกาสก็ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณปราศจากนิสัยที่เข้มแข็งจากการที่ผ่านการต่อสู้เรื่องราวอุปสรรคต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรือบางครั้งอาจจะใช้ชีวิตเนี่ยไปตามยถากรรมไม่มีจุดหมายนะครับการต่อสู้เนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้า การต่อสู้จะบังคับให้เราบุกไปข้างหน้าแทนที่เราจะย่ำอยู่กับที่และในที่สุดมันก็จะนําเราไปสู่ข้อสรุปสุดยอดที่ว่าความสําเร็จเนี่ยจะได้มาก็ต้องด้วยการต่อสู้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าต่อชีวิตโดยปราศจากการต่อสู้หรอกครับการที่คุณจะประสบความสาเร็จในชีวิตนี้ได้คุณจะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนโอกาสที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จก็มีมากกว่าคนอื่นครับเพราะว่าคุณแน่นอนและชัดเจน ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเนี่ยมันดีกว่าคนอื่นๆหัวใจของประโยคนี้ก็อยู่ที่ว่าคําว่าจริงใจถ้าเกิดว่าคุณใส่ความจริงใจลงไปในสินค้าและบริการสิ่งนี้แหละครับจะเป็นลักษณะน,นิสัยของคาแรคเตอร์ของแบรนด์คุณสินค้าคุณหรือมันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของคุณที่ใส่ลงไปในสินค้าของคุณคุณลองคิดดูสิว่าทําไมคนเนี่ยถึงซื้อแอปเปิลอยู่ตลอดเลย ก็คือไอเจ้าตัว iPhone ของเรานี่แหละครับที่คนส่วนใหญ่มักจะไปต่อคิวซื้อเวลาเปิดรุ่นเวนใหม่ทั้งที่มันราคาสูงมากๆเลยนะครับซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยทีเดียวแต่คนก็ยังไปซื้อครับเพราะนั่นแหละครับมันคือคุณค่าบางอย่างมันคือความภาคภูมิใจมันคือตัวตนมันคืออเดนติตี้มันคือการเคารพตัวเองและนั่นคือสิ่งที่สติฟจ็อบครับใส่ลงไปในสินค้าและบริการคุณเห็นไหมว่าสติฟจ็อบเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นานแล้วแต่ว่าแบรนด์ยังคงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับผิดชอบของตัวเราเองให้ได้นะครับโดยการที่เราเคารพตัวเองก่อนเรารู้จักตัวตนของเราก่อนเรามีความจริงใจเราใส่เรื่องนี้ลงไปในสินค้าของเราครับถ้าเกิดว่าคุณพูดความจริงคุณทําในสิ่งที่จริงใจครับคุณก็จะสามารถทําให้สินค้าและบริการมีจิตวิญญาณแบบที่สตีฟจ็อบทาได้เช่นเดียวกันครับสิ่งสําคัญนะครับเวลาที่คุณจะสร้างชีวิตขึ้นมาให้มีความมั่งคั่งและความสุขคุณเนี่ยจงมีความหวังที่เต็มเปี่ยม ความหวังมันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างความสําเร็จมันมักจะตกผลึกขึ้นเป็นศรัทธาจนศรัทธากลายเป็นการตัดสินใจแต่ก่อนที่มันจะเป็นศรัทธานะมันอาจจะต้องมีความหวังซ้ําๆซ้าๆนะครับแล้วก็บวกกับการลงมือทําซ้ําๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือนิสัยบางอย่างที่คุณจะสามารถสร้างขึ้นมาได้คือนิสัยที่มีความหวังที่ดีศรัทธาที่ดีคุณสร้างมาได้เราสร้างมาจากนิสัยที่คุณทําอย่างถูกต้องทุก,ทกวๆวันซ้ําๆย้ำๆ ความฝันทุกอย่างเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เขียนมันออกมาเพราะฉะนั้นจงเขียนมันออกมาเพื่อให้คุณได้สร้างความทรงจํากับสมองและจิตใต้สําร็กของคุณจงทําให้เป็นหลักชัยที่เป็นเส้นทางแห่งความสําเร็จของคุณจงเขียนมันลงไปตอนนี้ครับว่าความหวังและศรัทธาในเรื่องที่คุณอยากประสบความสําเร็จมันคืออะไรมีอะไรบ้างที่เป็นความหวังและความศรัทธาของคุณเขียนมันลงไปเลยครับคุณอาจจะบอกกับตเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีบ้านหลังใหญ่ที่ฉันซื้อด้วยเงินสดสักวันหนึ่งฉันจะพาแม่ไปนอนโรงแรมดาวเป็นนต้ และแน่นอนครับในเรื่องเวลาที่คุณต้องมีความคาดหวังการตัดสินใจกับชีวิตในบางเรื่องการชัดเจนกับเป้าหมายมันทําให้คุณเนี่ยจะต้องมีความอดทนผนวกเข้าไปด้วยนะครับความอดทนเนี่ยมันคือความกล้าหาญพิเศษชนิดหนึ่งครับมันคือความมานะภาคเพียรที่คุณจะต้องดื้อดึงและอดกลั้นกับตัวเองคือคุณจะต้องขัดเกลาใจตัวเองครับความอดทนเป็นความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในสิ่งที่คุณสามารถทําได้มันคือความเต็มใจที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและมันก็คือความเฉลียวฉลาด ที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างของมันความอดทนที่พูดมานี้นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ยิ่งกว่าความนึกคิดเป็นการกระทําที่ยิ่งกว่าคําพูดมันเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะนําทางกับอนาคตของคุณและแน่นอนครับเมื่อคุณรู้ดีว่าคุณจะไปสู่ที่ใดในชีวิตคุณต้องการอะไรกันแน่ คุณจะมีความอดทนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนครับมันคือความอดทนต่อเสียงในหัวความรบกวนเล็กๆน้อยๆสิ่งนี้คุณจะเจอแน่นอนครับจงจําไม่ได้ว่ายิ่งคุณเติบโตคุณยิ่งได้รับแรงกดดันที่สูงมากถ้าหากคุณรู้ดีว่ามันเป็นอะไรแล้วและคุณจัดการมันได้ในหัวคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถพบความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตในการสร้างความประสบความสำเร็จได้ความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งหอมหวานครับเวลาที่คุณได้ความสำเร็จมามันจะโคตรมีคุณค่ามากๆเลยนะครับ ยิ่งเราประสบความสําเร็จและร่ำรวยมากขึ้นเท่าไหร่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราทุกคนต้องการเป็นที่นิยมชมชอบเราต้องการการยอมรับและมิตรภาพจากคนอื่นๆยิ่งกว่านั้นเนี่ยเรารู้ดีว่าหากเราได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจจากเพื่อนๆของเราแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตของเราก็ไม่ยากลําบากอะไรหรอกครับเพราะว่าคุณมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดของบุค,คลิกที่ต้องตาต้องใจก็คือ ความประนีประนอมครับคือบางครั้งเนี่ยบางคนก็โมโหร้ายใส่คนอื่นโดยไม่คิดถึงผลกระทบความประนีประนอมเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณมีความสามารถนะครับที่จะโอนอ่อนผ่อนตามทั้งในร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมณนะตรงนั้นขณะที่คุณยังคงรักษาอารมณ์ของตัวเองและรักษาความสงบเอาไว้ได้คือการที่คุณเกลี้ยกล่อมออกไปมันไม่เป็นผลดีหรอกครับการที่คุณประนีประนอมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่แปลว่าคุณสงบเป็นและจัดการทุกอย่างเป็น สิ่งต่อมาที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือความกระตือรือร้น,นปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เอื่อยเฉยนะครับก็ยากมากที่คุณจะไปสู่ความประสบความสําเร็จและสิ่งต่อมาที่คุณจะต้องฝึกก็คือฝึกใช้เสน่ดึงดูดใจครับคุณเคยไปไหมครับที่ไปพบเจอใครและประทับใจในครั้งแรกและแน่นอนครับเวลาที่เราจะต้องออกไปเจอผู้คนสังคมเนี่ยจงทําให้ทุกคนเนี่ยประทับใจเราอย่าให้คนรู้จักเราอย่างฉาบฉวย อย่าให้คนรู้จักเราเนี่ยแค่ขอไปทีเราทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นเจ้าของสเสน่ห์ดึงดูดใจนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมั่นใจตัวเอง สเสน่ดึงดูดใจเนี่ยอาจจะเป็นมรดดกทางร่างกายหน้าตาดีบ้างอา่ะสาหรับบางคนผิวพรรณดีหรืออาจจะมาจากการแต่งตัวของคุณหรืออาจจะมาจากการที่คุณเป็นคนกระตือรือล้นคุณมีความรักคุณเป็นคนสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นพฤติกรรมอันนี้นะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยถูกดึงดูดเข้ามาหากันกับคุณเช่นคุณเคยเห็นคนอารมณ์ดีไหมคุณก็อยากจะอยู่กับพวกเขาและนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เสนหที่ดึงดูดใจ อันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ลูกค้านะครับหรือคนที่อาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยเขาเข้ามาหาคุณได้ครับคุณสามารถที่จะใช้พลังงานอย่างเดียวกันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าหากคนเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองบ้างมีความเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นในความสามารถคือบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ไม่มั่นใจมันก็ไม่สามารถสร้างสเสน่ห์ดึงดูดใจได้นะครับการที่คุณจะทําธุรกิจเนี่ยจงเปิดเผยเสน่ห์ของคุณซะแล้วดูว่ามันจะทํางานอะไรให้กับคุณได้บ้างมันจะดึงดูดผู้คนมาหาคุณมากขึ้นครับ จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีพลังที่ไม่จํากัดนะครับที่คนเราแต่ละคนอาจจะนําออกมาใช้และใช้มันไปสู่จุดหมายที่เราต้องการแม้ว่าวิธีการที่นํามันออกมาจะง่ายได้จนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยมองข้ามการใช้งานางจริงเพราะฉะนั้นจิตใต้าสานึกเนี่ยสามารถบังคับได้เพียงแค่คุณนะพูดกับมันฝึกนิสัยฝึกท่าทางให้กับมันในบ่อยใช้คําสั่งกับมันครับราวกับว่ามันเป็นอีกคนหนึ่งที่มองไม่เห็นซึ่งยืนรอพร้อมรับคําสั่งจากคุณฝึกนิสัยเรื่องนี้บ่อยๆนะครับ จิตใต้สานึกของเรามันจะเชื่อทุกสิ่งที่เราทํามันจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทุกคนบอกมันและทําตามอย่างตรงไปตรงมามันไม่เพียงแต่เชื่อฟังและทําตามคาพูดของเราเท่านั้นแต่ที่น่าทึ่งคือมันเชื่อและเชื่อมากกว่าและก็ทําตามมากกว่าด้วยนะครับจงจําไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรที่เฉพาะตัวหรือไม่เอี่ยมถ้าเกิดว่าคุณสามารถขอการปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากใครได้แล้วแล้วก็มันอาจจะทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็ว อำนาจยิ่งใหญ่เนี่ยย่อมอยู่กับคุณอยู่เสมอครับจงถือเป็นสิ่งที่เป็นหลักในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาเองไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะครับคือการประจนภัยในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความไม่สะดวกที่ถูกจัดการอย่างถูกต้องมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเก่งคุณจะเป็นมากที่จะต้องแสดงตัวออกมาให้โลกใบนี้เห็นการพัฒนาการแสดงตัวก็คืออยู่ทุกที่ครับที่คนจะเห็นคุณได้จงจําไว้ว่าการแสดงตัวที่ถูกต้องถูกเวลาจะต้องกระทําในแนวทางที่สร้างสารรค์ด้วยมันจะสามารถสร้างคุณค่าให้คุณได้และสามารถจะให้คุณเนี่ยดึงดูดลูกค้าดึงดูดผู้คนนะครับและเป็นที่น่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงมั่นใจที่จะแสดงตัวออกมาจงใช้การแสดงตัวให้เป็นเครื่องมือสร้างความสาเร็จของคุณ และนี่ก็คือสูตรแห่งการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายซึ่งมีอยู่4ข้อนะครับข้อ1เขียนระบุความชัดเจนออกมาว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดข้อที่2กําหนดแผนการให้กับมันข้อที่3กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะทํามันให้เสร็จตอนไหนจะทํามันให้เป็นจริงตอนไหนข้อที่4จดจําสิ่งที่คุณเขียนในวันนี้เอาไว้อ่านมาซ้ซําๆหรือเขียนมาซ้ซําๆก็ได้จงทำตามสูตรนี้อย่างเคร่งครัดและคุณจะประหลาดใจกับชีวิตนี้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างรวดเร็ว จงจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใครสักคนหนึ่งจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นรวมทั้งความสำเร็จของคนคนหนึ่งอีกด้วยความสำเร็จในทุกๆอาชีพเป็นผลของการกระทำที่เฉพาะเจาะจ,จงเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนอย่างระมัดระวางังและรอบคอบและใส่สิ่งที่คุณต้องการให้มากที่สุดจากนั้นคุณก็แค่ทำงานหนักอย่างภาคเพียรโดยเป็นคนที่กำหนดจิตใจและอารมณ์ให้สมดุลควบคู่กันไปด้วยนะครับเป้าหมายที่แน่นอนทำให้คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีความหมายครับ มันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกอย่างมันเป็นทางที่มีไว้ให้กับคุณและคนทั้งปวงโดยที่ไม่ต้องซื้อหาอะไรไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่คุณจะต้องการก็คือความคิดเริ่มที่คุณจะหยิบมันมาใช้วันไหนครับที่คุณจะเริ่มลงมือทําเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและคุณได้ตัดสินใจเอามัออกมาแล้วคุณจะถูกบังคับหรือคุณจะเต็มใจทําคุณเลือกเอานะครับ และเพื่อให้ความสามารถของคุณเนี่ยมีความมั่นใจต่อความสาเร็จคุณจงฉลมจิตใจของคุณด้วยการอัดแน่นด้วยจุดหมายคุณทุกวันทุกวันอ่านมาทุกวันเขียนมาทุกวันคิดระวางแผนหมกมุ่นเกี่ยวกับมันทุกวันส่วนมากนะครับคนที่บอกว่าอยากสําเร็จน้่ารวยเนี่ยพวกเขาก็แค่มีความคิดเริ่มแต่พวกเขาเนี่ยจะคิดเริ่มในเรื่องของการผัดบันประกันพุ่งมากกว่าครับนั่นหมายความว่าพอออกแบบแผนการมาแล้วเออเดี๋ยวค่อยทําก็แล้วกันเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําสักทีจริงไหมครับ อย่าออกแบบแผนการมาแล้วก็ไม่ลงมือทําอย่ามีข้อแก้ตัวที่ใช้จนเกินขอบเขตของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็มักจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่อย่าฝึกที่จะเป็นคนที่มีข้ออ้างว่ามันไม่ได้มันไม่มีอยา่าท่าแต่อะไรก็แล้วแต่ครับบางทีเนี่ยเรื่องนี้ในการที่คุณเนี่ยผัดวันประกันพุ่งอาจจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวมากมายเพราะฉะนั้นอย่ามีข้ออ้างกับตัวเองนะครับ สิ่งสําคัญข้อต่อมาที่จะทําให้ปีนี้ของคุณเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับความถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จและไม่ว่าจุดหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะค้นพบว่ามันสาคัญยิ่งขึ้นเมื่อคุณไปถึงจุดสุดยอดแล้วหากปราศจ,จากความถ่อมตัวคุณจะไม่มีวันได้รับความเฉลียวฉลาดคุณจะไม่มีวันได้รับการเรียนรู้จากผู้อื่นหรอกครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถโตไวไววดด้เเช่นนนียกััะครบ และสิ่งสําคัญต่อมาการที่คุณเนี่ยจะเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์คุณต้องกล้าขายครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่คุณอยากจะขายให้กับลูกค้าแต่สิ่งสําคัญอันดับแรกคุณจะต้องขายให้กับตัวคุณเองก่อนนะครับคุณจงภูมิใจและดีใจที่คุณได้ใช้สินค้าและบริการของคุณก่อนคุณรู้สึกดีเกี่ยวกับมันและคุณก็ค่อยเล่าออกไปสิ่งนี้แหละครับผู้คนจะสัมผัสได้เพราะว่า คุณเป็นตัวตนในแบบคุณคุณสร้างสรรค์ในแบบที่คุณใช้มาแล้วคุณสัมผัสมันมาแล้วคุณมั่นใจว่ามันดีเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการของคุณเนี่ยจะกลายเป็นตัวตนที่สร้างสรรค์ของคุณออกมานะครับไม่ใช่สินค้าแต่มันคือคุณเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับเราไม่ได้ขายสินค้าแต่เราขายตัวเราเสมอครับสิ่งใดก็ตามที่จิตใจของคุณสามารถเข้าใจและเชื่อมันได้จิตใจของคุณจะสามารถบรรลุความสําเร็จได้สิ่งนั้นมาเรียกว่าทัศนคติที่ดี จงมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองและกับคนอื่นอยู่เสมอก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อเรื่องความเป็นไปได้ได้ไดมากขึ้นกว่าคนอื่นครับคือในขณะที่มีภาวะเศรษฐกิจโรคร้ายต่างๆคนอื่นเนี่ยมองโลกในแง่ลบหรือมีทัศนคติคิดลบต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแต่คุณจะฝึกที่จะควบคุมทัศนคติของคุณ ทัศนคติจะเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตของคนเรามันจะเป็นสิ่งที่นำคนไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเส้นทางแห่งความล้มเหลวสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวก็คือทัศนคติที่ดีความสงบแห่งจิตใจ ทัศนคติที่ดีเนี่ยอาจจะดึงดูดคนอื่นๆที่เป็นคนดีเข้ามาหาคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณมีทัศนคติที่แย่คุณก็จะผลักคนดีออกไปและมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทัศนคติของคุณเนี่ยมีความสร้างสรรค์หรือทําลายถ้าคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์คนที่สร้างสรรก็จะเข้ามาหาคุณครับ และแน่นอนเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็ต้องสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาด้วยนิสัยที่คุณสร้างความสําเร็จกับตัวเองอยู่เสมอเช่นคุณลงมือทำเนี่ยงาน A งาน B งาน C เป็นประจําทุกวันถ้าบางครั้งเนี่ยงานคุณมันมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่จงปล่อยให้นิสัยทํางานให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา มีปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับให้เราโฟกัสที่การลงมือทําก็พอนิสัยอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้อย่างกับตัวเองนะครับก็คือนิสัยชัดเจนชัดเจนว่าคุณจะต้องทําอะไรในแต่ละวันนิสัยอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยแบบนี้นะครับสร้างให้มันเป็นอัตโนมัติเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณจะโฟกัสที่การลงมือทำณปัจจุบันมากที่สุดครับและข้อสุดท้ายนะครับ ฝึกให้ตัวเองเนี่ยสร้างวิสัยทัศน์อย่างสร้างสรรค์โดยการฝึกจินตนาการสิ่งนี่คุณอยากจะทํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆชีวิตต่างๆจงใช้จินตนาการเข้ามาช่วยในการสร้างความสําเร็จกับชีวิตเมื่อคุณสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับจินตนาการคุณจะฝึกโฟกัสมันครับโฟกัสเพียงอย่างเดียวโฟกัสจนกว่ามันจะสําเร็จและบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาด คุณก็จงเห็นคุณค่าของความล้มเหลวและผิดพลาดครับบางครั้งเนี่ยทำไมความล้มเหลวมันมีคุณค่าเพราะว่ามันให้บทเรียนกับคุณยังไงล่ะครับบางคนเนี่ยไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดมันก็จะคอยเหนียวรั้งไม่ให้ไปสู่วันข้างหน้าหรือวันที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยได้ทดลองทําอะไรบางอย่างในตอนนี้และมีความล้มเหลวคุณอาจจะถามหาว่าเออฉันได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับมันครับว่าโชคดีจังที่ฉันได้รู้คุณค่าเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดว่าฉันไม่เจอคุณค่าเรื่องน นในเส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยคุณต้องเผชิญแรงกดดันและความกลัวมากมายอย่างที่โอปป้าบอกนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยเอาชนะความกลัวเช่นตอนนี้คุณกลัวกล้องคุณกลัวในการขึ้นเวทีไม่กล้าพูดเอาชนะด้วยการนับหนึ่งสองสามแล้วเริ่มตนน้นทันทีครับคุณจะต้องฝึกที่จะบังคับให้ตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จให้ได้ถ้าเกิดว่าระหว่างทางนะครับคุณท้อแท้ก,กับตัวเองลองมองเข้าไปในกระจกครับแล้วถามตเตงว่าฉันอยากได้อะไรกันแน่ คนส่วนมากครับเขามักจะหยุดใช้ความพยายามกับความพ่ายแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวหรือครั้งสองครั้งเท่านั้นแต่คนส่วนน้อยครับที่จะลุกขึ้นมาสู้เพราะฉะนั้นในขณะที่คนจํานวนมากเนี่ยเขาล้มเลิกหรือพ่ายแพ้คุณจะเรียนรู้ให้มากที่สุดครับและมองเห็นคุณค่าของมันแล้วเอาสิ่งนี้เนี่ยมาเป็นพลังให้คุณเติบโตสภาพจิตใจเนี่ยที่คุณเผชิญปัญหาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับที่คุณจะต้องฝึกสามารถควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดว่าคุณคุ้นชินกับการที่เปิดปิดประตูใจของคุณได้คุณจะเป็นเจ้านาายยขอองงงจจิิตต้้สนึก่แทร คุณอาจจะฝึกควบคุมอำนาจแห่งจิตใจด้วยการฝึกขอบคุณตลอดนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆคุณก็ขอบคุณไปนะครับมันจะช่วยนําคุณไปสู่ความสงบใจได้มากขึ้นยิ่งเป้าหมายของคุณมีคุณค่าและชัดเจนเพียงใดหลักการของการลงมือทําก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นและนี่ก็เป็นสรุปหนังสือสั้นๆปีแห่งความรุ่งโรจน์นโปเลียนฮิลนะครับลองนําไปใช้ดูถ้าเกิดว่าคุณชอบหนังสือเล่มนี้ฝากพิมพ์คาว่าชอบใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ